สวัสดีผู้เข้าร่วมกันนะครับผมทิติเรียนตินะครับจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิตนะครับวันนี้ก็จะมานําเสนอผลการจัดการเรียนรู้ในการจัดสมรรถนะให้กับผู้เรียนนะครับที่ได้จัดการเรียนการสอนไปเมื่อภาคเรียนที่1นับ2-5นะครับก็เลยมาเริ่มกันที่เข้าโครงของกิจกรรมก่อนนะครับว่าเรามีเข้าโครงอะไรบ้างอย่างแรกเลยนักเรียนที่ทำกิจกรรมในครั้งนี้นะครับจะเป็นนักเรียนชั้นม .5 แถมการเรียนภาษาญี่ปุ่นนะครับจำนวนทั้งหมด34คนนะครับจำนวนคาบที่ใช้เราใช้ทั้งหมด6คาบนะครับโดยแบ่งเป็น3สัปดาห์สัปดาห์ละ2คาบนะครับเราคือเราจะใช้คาบของวิชาสนทนาภาษาญี่ปุ่นนะครับซึ่งเป็นคาบคู่2คาบติดกันนะครับในวันศุกร์นะครับส่วนเนื้อหาของไวยากรณ์ที่จะเอามาใช้ก็คือเป็นเนื้อหาของบทที่13นะครับของอภิธรรมบทที่13เรื่องของนิพนธ์โซไทยซึ่งเป็นเรื่องของการเสียดเสียดนะครับความเป็นมาของการเลือกทำกิจกรรมในครั้งนี้ก็คือออนไลน์แบบคู่ๆนะครับก็คือในตอนม .4 เนี่ยนักเรียนกลุ่มเนี้ยได้เรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นแบบออนไลน์ทั้งปีการศึกษาเลยนะครับซึ่งเขาไม่ค่อยได้เปิดกล้องแล้วก็ไม่ค่อยได้เปิดไมค์ตอบเท่าไหร่ทำให้นักเรียนไม่ค่อยได้มีโอกาสใช้ภาษาญี่ปุ่นมากเท่าที่ควรนะครับทีนี้พอนักเรียนกลุ่มนี้ขึ้นม .5 มาเราก็อยากให้นักเรียนได้มีโอกาสได้พูดภาษาญี่ปุ่นหรือใช้ภาษาญี่ปุ่นในสิ่งที่เขาได้เรียนมานะครับเลยจัดกิจกรรมเพื่อให้เขาได้นำเสนอหรือใช้ภาษาญี่ปุ่นที่เขาเรียนมาสำหรับใจซื้อที่เที่ยวหรือว่างานที่ถ่ายที่เราอยากให้นักเรียนนำทำนะครับก็จะมีวัตถุประสงค์เพื่อคือให้นักเรียนช่วยกันค้นหาข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับประเทศไทยนะแล้วก็เอาข้อมูลนั้นมาสรุปแล้วก็มาเปรียบเทียบกันจากนั้นเนี่ยเอามาเตรียมนำเสนอให้กับใครก็คือนำเสนอให้กับนักเรียนแลกเปลี่ยนชาวญี่ปุ่นที่มาอยู่ที่โรงเรียนนักเรียนเอเอสชาวญี่ปุ่นครับก็คือนักเรียนเขาจะต้องหาข้อมูลมาสรุปให้เข้าใจง่ายทำมีการให้เข้าใจง่ายให้กับนักเรียนชาวญี่ปุ่นนะครับดังนั้นเนี่ยเขาจะต้องสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลสอบถามข้อมูลกับนักเรียนชาวญี่ปุ่นได้นะครับเกี่ยวกับเรื่องการเปรียบเทียบครับที่เป็นวิทยากรได้ศึกษานะครับสำหรับสมรรถนะที่อยากจะพัฒนาให้กับนักเรียนนะครับใน6คาบนี้ผมมองไว้3เรื่องก็คือเรื่องแรกความสามารถด้านการสื่อสารนะครับอันนี้ก็จะอยู่ในส่วนของการค้นหาข้อมูลแล้วก็เอาข้อมูลมาสรุปนะครับเพื่อเตรียมนำเสนอซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นกระบวนการแบบกลุ่มนะครับข้อที่สองคือความสามารถด้านการคิดนะครับอันนี้ก็คือในช่วงการประจำเนี่ยมันจะมีเซสชั่นแรกนะครับคือนักเรียนจะได้เลือกข้อมูลได้เลือกหัวข้อนะครับมันจะต้องคิดเหตุผลที่มาซัพพอร์ตหัวข้อนั้นๆว่าทำไมถึงอยากทำหัวข้อนั้นให้กับบอกแล้วก็ออกมาพูดอะไรกับให้กับเพื่อนๆในห้องฟังนะครับก็จะเป็นเรื่องความสามารถด้านการคิดส่วนเรื่องที่สามก็คือความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยีนะครับทำไมถึงเป็นด้านนี้เพราะว่าใช้ชูหัวเตียวหรือใช้ชูหมวกคุ้มเงินเนี่ยมันคือการออกมานำเสนอเนาะเพราะนั้นเนี่ยเขาจะต้องคิดหารูปแบบหรือออกแบบการนำเสนอเพื่อให้นักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาญี่ปุ่นเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายที่สุดนะครับก็เลยจะเป็นเรื่องของด้านการใช้เทคโนโลยีทีนี้คาตูโดโนะนากาเระนะครับหรือลำดับของกิจกรรมนะครับผมแบ่งเป็น4หัวข้อย่อยหัวข้อแรกก็คือเราจะทำการแบ่งกลุ่มก่อนขั้นตอนแรกนะครับเราแบ่งกลุ่มก่อนแล้วก็กำหนดหัวข้อที่นักเรียนสนใจจากนั้นเลือกเรื่องที่อยากนำเสนอซึ่งเดี๋ยวผมจะไปลงรายละเอียดในการบอกกิจกรรมของแต่ละคาบอีกครั้งหนึ่งนะครับถัดมาเนี่ยพอเขาได้ข้อมูลอะไรมาเสร็จแล้วได้หัวข้อเสร็จแล้วก็ต้องมาหาข้อมูลต่อหาข้อมูลจากเรื่องที่เขาจากหัวข้อที่เขาคิดกันเองนะครับพอเขาได้หัวข้อมาแล้วหาแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเขาต้องเอาข้อมูลที่ต่างคนต่างหาในกลุ่มนะครับต่างคนต่างหาเนี่ยเอามาคุยกันแล้วมาร่วมกันสรุปข้อมูลว่าเราจะเอาเรื่องอะไรพูดเราจะพูดยังไงแล้วก็สุดท้ายก็คือต้องมาเตรียมคำเสนอว่าเราจะทำสไลด์หรือว่าจะ
ออกแบบการนำเสนอยังไงให้นักเรียนชาวเล็กชาวญี่ปุ่นเข้าใจง่ายที่สุดนะครับเป็นก็คือขั้นตอนสุดท้ายนะก็คือออกแบบนำเสนอข้อมูลซึ่งเป็นขั้นสุดท้ายด้วยนะครับดังนั้นขออนุญาตเข้าสู่การอธิบายการทำกิจกรรมในครั้งนี้นะครับซึ่งผมก็จะแบ่งเป็น3สัปดาห์แล้วสัปดาห์นี้ก็จะมี2คาบคาบละ50นาทีรวมเป็น100นาทีนะครับในคาบหนึ่งกับคาบสองเนี่ยเหมือนผมบอกก็จะเริ่มจากการแบ่งกลุ่มก่อนซึ่งการแบ่งกลุ่มของผมเองเนี่ยผมเลือกวิธีการแบ่งกลุ่มแบบให้นักเรียนจัดกันเองตามความสมัครใจเพราะคิดว่าถ้านักเรียนอยู่ด้วยกันกับเพื่อนที่สนิทมันจะสามารถทำงานได้ง่ายหรือคุยกันง่ายนะครับถัดมาเนี่ยเป็นการกำหนดหัวข้อที่สนใจคือยังไงมันคือการให้นักเรียนเนี่ยแต่ละกลุ่มเนี่ยคุยกันว่าเราอยากจะเลือกท็อปิกอะไรเป็นเมนหลักในการอยากที่จะนำเสนอให้กับนักเรียนไปญี่ปุ่นทางนี้ก็คือพอนักเรียนคุยกันแล้วนักเรียนจะต้องส่งตัวแทนกลุ่มหนึ่งคนออกมาหน้าห้องเพื่อบอกว่ากลุ่มเราเนี่ยเสนอหัวข้อนี้เพราะอะไรหัวข้อนี้เพราะอะไรก็คือเหมือนพูดน้อมน้าวนะว่าให้คนอื่นคอยตามเพื่อเขาจะได้บวกได้กับหัวข้อของเรานะสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาออกมาเสนอคนที่กลุ่มแล้วก็มีการโหวตไปแล้วหัวข้อที่ได้รับคะแนนโหวตมากที่สุดก็เป็นหัวข้อเรื่องความเชื่อนะครับอย่างที่ทุกคนได้เห็นที่เป็นหัวข้อของวันนี้ก็คือเรื่องความเชื่อในไทยซึ่งก่อนที่จะเป็นเรื่องความเชื่อเนี่ยก็จะมีเรื่องของเทศกาลเรื่องของกินเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวก็มีนะครับแต่ว่าหัวข้อที่ได้รับการโหวตมากที่สุดก็คือหัวข้อเรื่องความเชื่อซึ่งก็น่าจะเป็นผลมาจากการที่ตัวแทนกลุ่มนะครับออกมาพูดแบบโน้มน้าวได้ดีทำให้ผมเชื่อเห็นด้วยอยากทำหัวข้อนี้แม้ว่าจะเป็นหัวข้อที่ยากก็ตามนะครับแต่มาเนี่ยเลือกเรื่องที่อยากนำเสนอพอได้หัวข้อเรื่องความเชื่อมาแล้วแต่ละกลุ่มย่อยเราจะต้องจับไปคุยกันว่าเรามีเมนหลักอยู่แล้วธีมหลักคือความเชื่อทีนี้หัวข้อย่อยที่เราจะต้องหาที่เราอยากนำเสนอเนี่ยจะเอาอะไรดีที่มันโยงกับความเชื่อที่เป็นเมนหลักนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยแต่เรากลุ่มก็จะหามาอย่างหามาแล้วหาข้อมูลมาได้แล้วอะผมจะมีแท็บเล็ตให้นักเรียนแปะข้อมูลที่หามาก็จะเป็นก็จะมีทั้งเรื่องของสีความเชื่อเรื่องสีของไทยเรื่องรางของของความเชื่อของคนโบราณเรื่องแม่นาคเนี่ยครับก็เป็นเรื่องของความเชื่อที่มีอยู่ในไทยเป็นแม่นาคเป็นสายแม่นาคบนเขาอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยเลยฝากข้อมูลมาแปะกับแท็บเล็ตหมดเลยนะครับแต่ยังไม่ได้ครบทั้งหมดนะครับเสร็จแล้วเนี่ยพอสรุปข้อมูลเสร็จแล้วจริงๆในคาบเนี้ยผมแพลนไว้ว่าอยากจะให้นักเรียนเตรียมนำเสนอด้วยในครั้งที่หนึ่งแต่ด้วยเวลาที่มันจำกัดนะครับนักเรียนไปใช้เวลาแบบตรงส่วนของการค้นหาข้อมูลเยอะทำให้ไม่มีเวลามากเพียงพอที่จะให้นักเรียนเตรียมนำเสนอในครั้งแรกในท่านกระสังเนี่ยก็เลยทำได้แค่สอนกิจกรรมมากกว่านะครับซึ่งสมรรถนะที่นักเรียนจะเจอในสองคาบเนี้ยก็จะมีเรื่องของด้านการสื่อสารนะเพราะว่าหนึ่งคือนักเรียนต้องคุยกันในกลุ่มก่อนว่าอยากได้หัวข้ออะไรเสร็จแล้วเนี่ยก็จะต้องคุยกันว่าเหตุผลที่อะไรถึงได้อยากได้หัวข้อนี้แล้วต้องออกมาพูดให้เพื่อนฟังด้วยนะครับจากมาคือด้านการคิดเนี่ยก็คือต้องคิดเหตุผลในการเลือกหัวข้อที่อยากทำแล้วก็อธิบายให้เพื่อนฟังนะครับอันนี้จะให้ดูบรรยากาศในการเรียนนะตรงส่วนนี้เขาจะเป็นบรรยากาศในช่วงที่นักเรียนได้หัวข้อย่อยแล้วในแต่ละกลุ่มนะครับแล้วก็กำลังหาข้อมูลที่จะอยากจะเอามานำเสนอนะครับเนี้ยนะครับก็ถ้าดูจากบนกระดานนะครับก็จะมีแท็บเล็ตแต่อยู่นั่นก็คือแท็บเล็ตที่ผมให้แต่ละกลุ่มนะครับของข้อมูลแล้วก็เอาข้อมูลไปใส่ไว้นะครับจะได้เห็นว่าแต่ละกลุ่มมีความคืบหน้าไปบ้างเอาข้อมูลมาได้เยอะขนาดไหนแล้วนะครับมีการจัดไปว่าจากนั่งจากที่กลุ่มเลยนี่คือตัวอย่างของแท็บเล็ตนะครับส่วนถ้าใครอยากเข้าไปดูจริงๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะวางดีในห้องนะครับในครับสามารถเข้าไปดูได้นะครับว่าเขาหาข้อมูลอะไรมาบ้างซึ่งอันนี้ข้อมูลอาจจะไม่เยอะมากเพราะว่านี่เป็นการหาข้อมูลแค่ในคาบแรกคาบเดียว
นะครับในส่วนแรกส่วนเดียวหลังจากหมดท่านเรียบร้อยเขาก็ไปหาข้อมูลนอกเหนือจากนี้เพิ่มเติมเองต่างหากนะครับไม่ได้เอามาจากในสำเร็จตรงนี้นะถัดไปนะครับก็จะเป็นในช่วงของภาพสามและภาพสี่ภาพสามและภาพสี่นะครับเขาทำอะไรบ้างจะมาในส่วนแชร์ข้อมูลร่วมกันก็คือหลังจากที่เขาไปขอข้อมูลเพิ่มเติมมาแล้วนะครับภาพสองภาพสามภาพสี่เนี่ยในภาพสามเขาจะเอาข้อมูลมาคุยกันแล้วมาสรุปว่าจะเลือกหัวข้ออะไรบ้างที่จะเอาออกมานำเสนอนะครับแล้วก็ต้องเริ่มที่จะเตรียมการนำเสนอแล้วซึ่งในภาพที่สี่เนี่ยเขาจะเป็นการออกมาพูดนำเสนอของแต่ละกลุ่มนะครับซึ่งในการพูดนำเสนอเนี่ยไม่ได้ให้นักเรียนพูดเปล่าก็คือเพื่อนๆในทุกคนในห้องครับก็จะมีใบที่เรียกว่าเหี่ยวขาดที่ตกหรือเป็นใบประเมินนะครับให้เพื่อนเนี่ยดูเพื่อนข้างหน้าห้องนำเสนอมาให้คอมเมนต์ว่ามีจุดไหนที่ควรจะต้องปรับปรุงมีจุดไหนที่ทำได้ดีแล้วนะครับแล้วตัวของครูเองเนี่ยก็จะมีใบฟีดแบ็กอีกใบหนึ่งด้วยเหมือนกันก็คือพอนักเรียนถึงนักเรียนนำเสนอเสร็จเนี่ยเขาจะได้รับใบฟีดแบ็กจากครูแล้วก็จากกลุ่มเพื่อนที่นั่งฟังอยู่นะครับเพื่อเอาไปปรับปรุงในการนำเสนอครั้งสุดท้ายในภาพที่ห้าและหกนะครับซึ่งในสองภาพนี้ก็จะได้สำคัญที่ต้องการก็คือด้านการสื่อสารนะก็คือพอนักเรียนได้ข้อมูลแล้วเขาต้องออกมาคุยกันต้องคุยกันในกลุ่มว่าจะสรุปยังไงแล้วจะต้องเตรียมการนำเสนอด้วยเขาจะต้องแบ่งหน้าที่ตามที่ผมกำหนดไว้ว่าทุกคนในกลุ่มจะต้องมีการพูดภาษาญี่ปุ่นด้วยไม่ใช่พูดไปอยู่สองคนแล้วที่เหลือมาเขียนสไลด์เฉยๆอันนี้ไม่ได้ผมกำหนดไว้ว่าทุกคนต้องมีบทบาทในการพูดเขาจะต้องแบ่งหน้าที่การคุยกันนะครับแล้วก็มาถึงด้านการใช้เทคโนโลยีก็คือเขาจะต้องวางแผนแล้วว่าเขาจะออกแบบการเสนอกี่สไลด์หรือจะทำยังไงดีที่ให้นักเรียนรู้สึกแข็งแรงนะครับเดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างของการออกมานำเสนอในคาบนี้ก่อนนะครับว่าดูว่าเป็นยังไงแล้วดูความแตกต่างกับการนำเสนอจริงครับอย่างสิ่งที่นำเสนอเนี่ยถ้ามองดีๆมองที่กระดาษตรงสไลด์เนี่ยจะเป็นสไลด์เหมือนแบบเปล่าๆเนาะเหมือนแค่เอาเนื้อหามาแปะแล้วก็เอาชื่อของแต่งตัวถึงยังไม่ได้มีการตกแต่งอะไรเลยเพราะว่าตัวนี้เป็นแค่เป็นการเปลี่ยนนะครับเขาจะได้เอาคอมเมนต์จากเพื่อนที่นั่งดูอยู่เนี่ยไปกับที่แรกที่ไหนถัดมานะครับในข้อที่ห้าแล้วก็ข้อที่หกจะเป็นการพูดนำเสนอหน้าชั้นเรียนให้จัดนักเรียนและเสียงชาวญี่ปุ่นนะครับก็คือแต่ละกลุ่มก็จะออกมาพูดเลยนะแต่ละเนี่ยเขาจะได้เปรียบสถานะทั้งหมดด้านของคือด้านของสื่อสารและด้านของการคุยเหมือนกับในภาพที่สามและสี่นะครับสิ่งที่อยากจะโฟกัสต่อมาก็คือเมื่อทุกกลุ่มออกมานำเสนอเสร็จนะครับเดี๋ยวให้ดูกันรู้จักการนำเสนอนะครับว่าสไลด์เขาไม่เหมือนเดิมเขาได้ปรับมานะครับแล้วมีสีสันนะครับมีเข้าใจง่ายมากขึ้นนะครับก็คือให้เวลาเขาอีกหนึ่งอาทิตย์ปรับมาเขาก็มาลงสนามนะครับที่นั่งกันหน้าอยู่ข้างหน้าเป็นเลคเชอร์ของเสื้อขนาดสีทองคือนักเรียนนักเรียนของญี่ปุ่นนะครับคือเขาก็จะฟังนะครับเขาจดเขาก็จะมีใบที่ประเมินเรื่องของกันนะครับมีใบที่ให้คอมเมนต์เรื่องคือเสร็จแล้วเนี่ยถามว่าเรื่องในตอนมาใช้ตรงไหนในคือผมกำหนดไว้ว่าในแต่ละกลุ่มมันเสนอเสร็จนะจะต้องตั้งคำถามโดยใช้วาจาจากหนึ่งที่จุดสามก็คือเรื่องของการนำเสนอในการเปรียบเทียบว่าจะแค่อาจจะใช้แค่เปรียบเทียบสองอย่างหรือเปรียบเทียบสามอย่างหรือเปรียบเทียบในหมวดหมู่เดียวกันก็ได้แต่ต้องมีคำถามที่เอาไว้ใช้เปรียบเทียบเอาไว้พูดคุยกับทางการเรียนนักเรียนกับญี่ปุ่นซึ่งเราก็จะตอบกลับมาแล้วก็อาจจะสอบถามที่ตัวเพิ่มเติมกันต่อได้นะครับอย่างกลุ่มนี้เมื่อกี้นะครับอันนี้กลุ่มนี้ทำเรื่องสีนะทำเพื่อเรื่องสีเขาก็พอนำเสนอเสร็จเขาก็ถามว่าในบรรดาสีทั้งหมดชอบสีอะไรที่สุดก็เป็นการเปรียบเทียบในหมวดหมู่เดียวกันนะครับเขาก็บอกว่าชอบสีขาวแล้วก็เขาอธิบายต่อว่าถ้าเป็นสีขาวมันจะมีความหมายยังไงต่อนะครับแต่ไม่เห็นหน้าจองก็จะมีสับเวลาดีด้วยคือผมก็จะให้แต่ละกลุ่มนะครับหาคำศัพท์ที่คิดว่าเป็นประโยชน์หรือเป็นคำสำคัญที่
อยู่ในหัวข้อนั้นออกมาด้วยเพื่อให้นักเรียนในกลุ่มนะครับในห้องเพื่อนในห้องเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับซึ่งในส่วนนี้บางกลุ่มใส่มาแต่บางกลุ่มก็ไม่ได้ใส่มาแต่ว่าทําเป็นลิสต์แต่มันลิสต์ตักมาให้ซึ่งผมก็เอาให้นักเรียนดูคือต่อหน้านี้นะครับเป็นพิมพ์ออกมาให้นักเรียนในห้องดูกันอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตพิมพ์ข้างล่างเนี่ยจะเป็นลิงก์ที่ใส่ผลงานเด็กเอาไว้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตแชร์อีกอันหนึ่งให้ดูก็คือเป็นผลงานของนักเรียนนะครับสไลด์ของนักเรียนตอนนี้เป็นสไลด์ที่เป็นเรื่องของความเชื่อของคนโบราณนะครับไหนจะเห็นว่าเขานำเสนอมาได้ทำเสนอมาได้ค่อนข้างโอเคนะมีรูปภาพประกอบแบบใช้ภาษาที่ไม่ยากจนเกินไปนะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ทำงานได้ค่อนข้างดีก็คือคือมาถามพี่ตลอดว่าจะพูดแบบนี้ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยนี่เป็นกลุ่มเรื่องความเชื่อของไทยซึ่งเป็นเขาเรียกเรื่องร่างทรงมาตอนนั้นเรื่องหนังร่างทรงกำลังมาเขาก็เอาเลยพูดเรื่องนี้อยากพูดเรื่องนี้ให้คนญี่ปุ่นดูว่าในไทยมีสิ่งที่เรียกว่าร่างทรงนะมันเป็นอย่างนี้ซึ่งอันจริงนะว่าค่อนข้างยากนะครับที่เขาทำค่อนข้างยากแต่เขาก็พยายามหาข้อมูลมาแล้วก็เอามาให้ผมช่วยดูด้วยนะเนี่ยมันก็จะมีคำถามมีคำตอบใส่เข้ามาอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของแม่นาคเกี่ยวกับเรื่องของแม่นาคว่าแบบเรื่องราวของแม่นาคมันมีตำนานยังไงในไทยแล้วก็ถ้าไปขอพรแม่นาคจะเกิดอะไรขึ้นได้อะไรบ้างอะไรเงี้ยส่วนนี้จะเป็นเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเรื่องราวของขลังในไทยนะซึ่งอันนี้กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ไม่ยังไม่ได้หาไม่ได้เหมือนแบบไม่ค่อยได้มาคุยกับครูมากเท่าไหร่ทำให้บางทีบางเนื้อหาเนี่ยอาจจะยังยากขึ้นหน่อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่ทำเรื่องของประเพณีนะครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่ทำเรื่องยากเหมือนกันเรามีงานหัวน้องแม่นะครับให้ข้อมูลมาแล้วก็จริงช้าซึ่งมันเนื้อหาที่ค่อนข้างยากแต่ว่าเขาก็พยายามหาข้อมูลกันมานะครับแล้วก็กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มเรื่องสีเมื่อกี้กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ทำได้ค่อนข้างดีนะครับขอข้อมูลมาว่าอธิบายว่าไทยมีความเชื่อเรื่องสีมาจากอะไรนะครับมีที่มาอย่างไรนะครับสีประจำวันคือสีอะไรนะครับแล้วก็บอกว่าสีนี้ดีกับวันไหนวันไหนสีนี้ไม่ดีกับวันไหนนะครับแล้วก็มีชาให้ดูด้วยสีเชื่อมงคลนะครับมีคำศัพท์มาให้ก็จะประมาณนี้นะครับถัดมาก็จะเป็นหลังจากที่ทุกกลุ่มนำเสนอเสร็จแล้วนะครับก็จะเข้าสู่เรื่องการประเมินนะก็จะมีการประเมิน3แบบนะครับที่ส่งให้นักเรียนทำแบบแรกคือประเมินกลุ่มเพื่อนที่ออกมานำเสนอนักเรียนในกลุ่มต้องคุยกันแล้วก็ทำแบบประเมินว่าเพื่อนออกมาเสนอดีไหมเป็นยังไงนะครับแล้วก็แบบที่2คือประเมินกลุ่มตัวเองนะว่าประเมินว่าตัวเองออกมาในกลุ่มตัวเองนำเสนอดีไหมเป็นยังไงเขาต้องคุยร่วมกันนะครับนะทำใบประเมินและอย่างที่3คือการประเมินตนเองอันนี้จะได้รับการไปคนละใบเลยนะครับว่าเราออกพูดออกไปพูดนำเสนอได้ไงบ้างนะครับออกจุดดีจุดด้อยของตัวเองอะไรตอนนี้เดี๋ยวให้ดูนิดนึงว่าคือพอแต่ละกลุ่มเขานำเสนอเสร็จแล้วนะแล้วประเมินตัวเองเสร็จแล้วอันนี้แต่ละกลุ่มเราต้องส่งตัวแทนออกมาพูดหน้าห้องว่าเฮ้ยกลุ่มเราประเมินตัวเองกลุ่มตัวเองว่ายังไงบ้างคิดว่าทำได้ดีมากในขนาดนี้นะคะเราคิดว่าเนื้อหาของเราเนี่ยนะได้รับการคัดกรองอย่างดีนะแล้วก็เอามาสรุปภายในสไลด์ที่ได้เข้าใจแล้วก็มีรูปประกอบด้วยค่ะก็บอกว่าทุกคนจะเข้าใจกันนะคะในสไลด์ที่เรานำเสนอไปแต่ในนี้ก็คือตัวอย่างนะครับเพื่อนี่อยากมาบอกให้กลุ่มอื่นฟังนะวิธีการเสนอก็คือใช่ไหมครับก็วิธีการประเมินเนี่ยก็คือใช้เรียกสายที่ตกก็จะมีทั้งแบบจัดฟีดแบ็กจากครูแล้วก็ฟีดแบ็กที่คือจะเป็นกลุ่มแล้วนำเสนอให้เพื่อนฟังก็จะมีเรื่องของวิธีการพูดเรื่องของวิธีการเสนอเรื่องของเนื้อหาต่างๆนะครับจะมีดาวให้ติด1 2 3แล้วก็มีให้ใส่เหตุผลด้วยว่าทำไมถึงให้1ดาว2ดาวหรือ3ดาวนะครับต่อมาคือเรื่องที่ตระหนักรู้เรื่องการปฏิบัติการก็คือข้อดีของการที่เราจะเป็นสื่อสื่อและเรียนประจีนกันง่ายๆทำให้ทำการเรียนการปฏิบัติการมีขึ้นการในหัวข้อถ้ายากจนเกินไปก็อาจจะทำให้การเตรียมข้อมูลหรือการหาข้อมูลเนี่ยทำได้ยากนะเช
ครูจริงๆต้องเข้าไปช่วยให้มากขึ้นในจุดนี้นะครับแต่ถ้าเป็นข้อที่ยากแม้ว่าเป็นข้อยากแต่ว่าถ้าเขาเลือกเองมันนั่นหมายถึงเป็นเรื่องที่เขาสนใจจริงๆเขาก็จะมีความตั้งใจในการหาข้อมูลนั้นเสมอนะครับสุดท้ายคือการให้นักเรียนประเมินตนเองจะทำให้เขาได้มองเห็นถึงจุดอ่อนจุดด้อยของตัวเองในการนำเสนอแล้วก็สามารถเอาไปปรับปรุงในครั้งต่อไปได้นะครับส่วนการเปลี่ยนแปลงของนักเรียนที่เห็นก็คือนักเรียนในห้องจะเป็นนักเรียนในห้องสนิทกันมากกว่าเมื่อก่อนเพราะว่าตอนม.สี่แล้วไม่ค่อยได้เจอหน้ากันเรียนออนไลน์อย่างเดียวทั้งปีแต่พอขึ้นม.5ปุ๊บก็เหมือนเพิ่งมาเจอกันใหม่เลยทีนี้เขาอยากให้เขาได้สนิทกันเนี่ยพอเขามาทำงานด้วยกันเขาก็สนิทกันมากขึ้นคือกันมากขึ้นนะครับแล้วก็มีนักเรียนอยากมีแต่คนญี่ปุ่นอีกแล้วก็มีนักเรียนที่บอกอย่างเช่นคนญี่ปุ่นนะครับซึ่งสุดท้ายเนี่ยเขาก็สามารถเป็นเพื่อนกันได้เพราะว่าในช่วงเทอมสองนี้นักเรียนญี่ปุ่นมาที่โรงเรียนเป็นโอยูเราก็มีได้มาทำกิจกรรมร่วมกันมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนรายการแลกเปลี่ยนไอทีกันด้วยนะครับถัดมาก็คือนักเรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ได้เก่งขึ้นนะครับก็ถัดไปเป็นช่วงถามตอบได้เลยครับ